สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับนายตึงหนืดนะวันนี้จะมารีวิวแอปพลิเคชันดีๆเช่นเคยครับผมก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนสมัยนี้แทบจะไม่ได้ดูทีวีกันแล้วนะครับผมคนหนึ่งที่อยู่ที่ห้องผมเนี่ยไม่มีทีวีเลยนะครับผมอยู่แบบนี้มาเป็นปีๆแล้วแต่ว่าผมก็ยังได้ดูทีวีอยู่เสมอๆในมือถือนะครับแล้วก็เป็นดูแบบสดด้วยนะไม่ได้ดูแบบย้อนหลังนะครับผมโอเควันนี้ผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่ผมใช้ในการดูทีวีสดๆเลยหรือว่าจะดูแบบย้อนหลังก็ได้แอปนี้มีครบมากครับผมอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็คือแอป Lock TV LOOX TV นะครับผมก็อันนี้ผมโหลดมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดเข้าไปดูกันเลยตึ๊ด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 เข้ามาแล้วครับ Lock TV ครั้งแรกเนี่ยเขาจะแนะนำนะครับว่าเขามีอะไรบ้างโอเคก็จะมีเป็นสามารถดูทีวีสดได้แบบไม่ง่ายนะครับแล้วก็มีการแนะนำรายการต่างๆอันนี้เราข้ามไปแล้วก็มีผังรายการแล้วก็เราสามารถแจ้งเตือนได้ด้วยนะครับว่ารายการนี้ถ้าสมมุติเราตั้งไว้ว่าเราแจ้งเตือนนะเวลารายการนี้มาทางระบบมันก็จะแจ้งเตือนในมือถือเราให้เราเข้าไปดูนะครับผมก็สะดวกมากสะดวกกว่าทีวีอีกนะโอเคแล้วก็สามารถกดไลค์แชทคุยกับคนที่กำลังดูอยู่ด้วยกันนะครับหรือว่าแชร์ไปก็ได้แล้วที่พิเศษอย่างหนึ่งคือเขาจะมีสัญลักษณ์ IR นะครับเป็นตัวที่เกี่ยวกับถ้ามือถือเราเนี่ยรองรับอินฟราเรดนะครับเราสามารถใช้มือถือของเราเนี่ยเข้าไปตั้งค่าแล้วใช้มันแทนรีโมททีวีที่บ้านก็ได้นะครับดีมากๆโอเคเข้ามาแล้วในหน้าของฟังก์ชันหลักนะครับด้านบนเนี่ยเขาก็จะเป็นช่องต่างๆนะครับให้เราเลือกนะฮะมีช่องเยอะมากนะครับเยอะมากๆจริงๆเยอะแบบเหมือนคุณติดจานอยู่ที่บ้านเลยแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์แน่นอนถึงผมจะโตขนาดนี้แล้วผมก็ติดช่อง9การ์ตูนอยู่นะโอเคเห็นไหมฮะเข้ามาแล้วนี่นะครับเขาก็จะมีแบบหมวดอย่างที่ผมบอกมีไลค์มีแชร์แล้วก็มีการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเป็นรูปนาฬิกาแต่ว่าเราต้องล็อกอินก่อนนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปล็อกอินก่อนต้องใช้งานจริงให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะพอเราล็อกอินมาแล้วเนี่ยข้อมูลรายการมันก็จะเปลี่ยนไปมันจะมีไตเติ้ลว่าเรากำลังดูรายการอะไรอยู่แล้วก็เวลาเริ่มรายการเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยในส่วนของแจ้งเตือนเพื่อนๆ เห็นไหมครับตรงกลางหน้าจออยู่ตรงทางด้านขวามือนะครับเป็นรูปนาฬิกานี่คือการแจ้งเตือนพอผมกดแจ้งเตือนเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าแจ้งเตือนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในสัปดาห์ต่อไปรายการนี้มาเราก็จะเปิดเข้ามาดูได้นะครับแล้วก็มีในหมวดเมนูของดูย้อนหลังด้วยนะครับแต่ว่ารายการนี้เขายังไม่เปิดให้ดูย้อนหลังนะครับผมอาจจะได้แค่บางรายการที่เขาตั้งค่าให้ดูย้อนหลังได้เท่านั้นนะครับโอเคลองออกมาดูในส่วนอื่นๆกันบ้างแล้วเขาก็จะมีแยกหมวดไว้ด้วยนะครับละครนี่นะครับด้านบนตรงนี้ซีคอมข่าวภาพยนตร์นะครับต่อมาเรามาดูฟังก์ชันตรงด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบเหมือนพวก Facebook เลยอันแรกก็จะเป็นไทม์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับไทม์ไลน์แนะนำรายการเหมือนโฆษณาผังรายการไว้นะครับแต่ในส่วนที่ผมชอบมากๆเลยก็คือตรงนี้ฮะที่เป็นรูปคน3คนตรงนี้เห็นไหมเป็นชุมชนทีวีครับผมชุมชนทีวีเนี่ยก็จะเป็นการจำแนกหมวดของรายการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซีทคอมกีฬาข่าวซีรีส์ภาพยนตร์นะครับก็คือเขาจะแยกหมวดของทุกช่องเนี่ย
รายการของทุกช่องหมวดใดหมวดหนึ่งเนี่ยมาอยู่ในนี้มาอยู่รวมกันโดยไม่แยกช่องนะครับอย่างเช่นซีรีส์ภาพยนตร์ผมลองเข้าไปดูปึ๊บเขาก็จะมีโฆษณามีอะไรมั่งนะครับรวมของทุกช่องมาเลยนะครับที่เป็นภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์นะครับก็จะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะฮะขับไฟเดย์บราบราบราโอเคเยอะมากนะครับตรงนี้ผมชอบมากเพราะว่าเขาจะแยกหมวดไว้เราไม่ต้องไปไล่ดูผังรายการทีละช่องไงฮะมันดีมากๆนะครับผมในส่วนของเมนูตรง3ขีดทางซ้ายด้านบนลองมาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็เป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับหรือว่าการตั้งเตือนในส่วนของข้อมูลส่วนตัวเนี่ยเราก็เข้ามาแก้ไขได้นะครับแจ้งเตือนเนี่ยแจ้งเตือนเขาก็จะขึ้นรายการที่เราเคยตั้งค่าแจ้งเตือนไว้นะครับอย่างผมเมื่อสักครู่นี้ผมตั้งค่า MCOT Animation ไว้นะครับแต่ถ้าวันไหนผมไม่อยากดูแล้วผมลบก็มาที่ตรงรูปถังขยะตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ลบเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปชุมชนทีวีที่เข้าร่วมก็หมายถึงชุมชนทีวีที่เราดูอยู่เป็นประจำนะครับเวลาเราเข้ามารอบหลังๆเปิดใช้แอปเนี่ยเราเข้ามาตรงที่ชุมชนนี้เลยก็ได้นะครับเขาก็จะขึ้นหมวดที่เราดูเป็นประจำอยู่แล้วนะครับโอเคในส่วนนี้ตรงด้านล่างฟีเจอร์ของรีโมทนะครับตรงเนี้ยผมคิดว่าต้องอย่างที่บอกนะครับต้องเป็นมือถือที่มีอินฟราเรดนะครับแล้วก็มีการตั้งค่าเชื่อมต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าเอาจริงๆแล้วเราคงไม่ได้ใช้หรอกครับถ้าเราใช้แอปนี้เราก็ต้องดูทีวีในนี้อยู่ดีนะครับตรงนี้ส่วนสุดท้ายเห็นไหมฮะตัวที่4ของเมนูด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นผังรายการนะครับผังรายการทั้งสัปดาห์เลยนะครับของแต่ละช่องนะฮะเขาจะบอกไว้หมดเลยผังรายการเยอะแยะมากมายผมชอบแอปนี้มากๆแล้วผมว่ามันเป็นแอปที่ครบครันมากๆนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบในการดูทีวีผมก็เป็นคนหนึ่งที่ยังชอบในการดูทีวีอยู่นะครับเพราะว่ามันมีเสน่ห์บางอย่างนะครับในรายการทีวีเนี่ยอย่างเช่นนะช่อง7 Big City อะไรนะมันคืออะไรเขาเรียกว่าอะไร Big City Nima ใช่ไหมที่เป็นหนังวันเสาร์อะช่วง 5:00 น.ที่ผมชอบเพราะว่าผมชอบทีมภาคของช่อง7มันเป็นเสียงที่เราคุ้นเคยเสียงที่ผมได้ฟังมาแต่เด็กซึ่งถ้าดูในดูในคอมดูในเว็บดูหนังอะไรเงี้ยเสียงภาคมันจะเป็นอีกเสียงนึงแต่ผมชอบเสียงภาคของทีมช่อง7มากๆนะครับผมก็ประมาณนี้เพื่อนๆก็ลองไปโหลดดูแล้วกันนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน LOOK TV LOOK TV นะครับผมฝากเพื่อนๆกดติดตามและ Subscribe ด้วยนะครับก่อนจากกันไปนะครับแล้วก็ฝากติดตามชมการรีวิวแอปคลิปหน้าของผมนะครับว่าจะเอาอะไรมารีวิวกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย